สวัสดีค่ะได้เวลาของ Nine Entertain ในไลฟ์แล้วนะคะคืนนี้อยู่ด้วยกันกับออนภัทราค่ะเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมน่าจะได้ติดตามนะคะการชันสูตรศพรอบ2ของแตงโมภัทรธิดากันนอกจากจะมีการแถลงจากทีมแพทย์แล้วเนี่ยนะคะครั้งนี้ยังได้เตะสัตวัสค่ะเพื่อนของแตงโมเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยค่ะขอให้เป็นเรื่องของส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับคุณแม่ฝากอะไรมากับพี่เต้บ้างครับคุณแม่ฝากอะไรมาบ้างไหมก็ให้ดูแลน้องให้ดีสุดครับเท่าที่ร่วมสังเกตการณ์วันนี้เป็นไงบ้างเป็นข้อมูลที่ต้องให้คุณหมอเป็นคนชี้แจงครับขอบคุณครับแต้สัตวรรษ1ใน11ผู้ร่วมสังเกตการณ์การผ่าศพรอบ2ของแตงโมภัทรธิดาเปิดใจกับนายตะเทนหลังใช้เวลาร่วม3ชั่วโมงเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของแตงโมโดยได้รับการกำชับจากคุณแม่พนิดาให้ดูแลลูกสาวอย่างดีที่สุดค่ะก่อนที่เต้จะร่วมแถลงข่าวรายงานการชันสูตรศพรอบ2ในฐานะญาติฝั่งคุณพ่อที่ได้รับอำนาจให้มาร่วมสืบหาความจริงโดยยืนยันว่าข้อมูลทุกอย่างวันนี้เป็นประโยชน์ซึ่งจะนำข้อมูลไปชี้แจงกับครอบครัวของแตงโมต่อไปค่ะมาเป็นพยานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียใดๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมนำไปบอกกับคนในครอบครัวแน่นอนครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาชอบหรือไม่ชอบหรือสามารถไปเป็นคำตอบในเรื่องของคดีได้หรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบแต่ผมก็จะเล่าทุกสิ่งที่ผมเห็นเราเห็นแค่บางจุดที่เห็นด้วยสายตานะครับแล้วก็อธิบายได้ช่วงในแค่บางเรื่องแค่นั้นเองแต่ว่าอย่างที่ผมบอกข้อมูลที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณแตงโมครับโดยทีมแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เผยถึงแผนในการผ่าชันสูตรโดยใช้ทีมแพทย์จาก3โรงพยาบาลทั้งจุฬาลงกรณ์รามาธิบดีและธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรวมถึงทันตแพทย์ร่วมชันสูตรในเรื่องที่คุณแม่พนิดาตั้งข้อสงสัยพร้อมกันนี้นะคะยังมีการชันสูตรใน11จุดที่คุณแม่ได้ร้องขอให้มีการผ่าพิสูจน์รอบ2พร้อมนำเอกสารเปรียบเทียบภาพถ่ายทางรังสีและการตรวจกระดูกมาประกอบการชันสูตรด้วยค่ะลูกตาปกติไม่มีบาดแผลไม่มีลักษณะการเน่าที่ไม่เท่ากัน2ซี่นะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีความเปลี่ยนแปลงหลังตายของศพที่ขึ้นจากน้ำและมันไปค้างอยู่ที่โรงพักก่อนจะไปถึงสถาบันนิติเวชและภาพที่หลุดมันเป็นภาพที่อยู่ในรถมันก็เลยเกิดความเข้าใจผิดหมอได้ดูภาพของคุณหมอจากทุกคนด้วยได้ดูของสถาบันนิติเวชและก็ได้ดูการผ่าศพซ้ำสรุปว่าฟันเนี่ยครบค่ะไม่มีรอยช้ำไม่มีบาดแผลใดๆหนังศีรษะกะโหลกศีรษะไม่แตกหนังศีรษะก็ไม่มีรอยช้ำที่ใครห่วงเรื่องถูกรัดคอบีบคอจากภาพถ่ายครั้งแรกก็จะเห็นว่าตาเนี่ยไม่มีจุดเลือดออกคือไม่มีลักษณะของการขาดอากาศนะคะซึ่งบาดแผลที่ขาเนี่ยเราคงทำอะไรใหม่ไม่ได้แต่ว่าการมาร่วมกันดูในครั้งนี้ทำให้เราเห็นซึ่งมันก็เห็นมาแล้วจากสถาบันนิติเวชนะคะแต่เห็นความชัดของบาดแผลที่มีลักษณะเฉพาะนะคะซึ่งตรงนี้คงจะต้องให้พนักงานสอบสวนคุยกับคุณหมอคณะกรรมการชุดนี้กับนิติเวชเพื่อจะเอาไปเปรียบเทียบกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันไม่ได้เต็มแต่มันก็บอกอะไรไม่ได้ค่ะมันบอกอะไรไม่ได้เนื่องจากศพมันก็เน่าเราไม่พบฟันที่แตกหักใดๆนะคะหรือฟันที่หลุดร่วงออกไปนะคะมีแต่ฟันที่อาจจะหายไปก่อนการเสียชีวิตนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนการเสียชีวิตหมายถึงว่าอาจจะมีจากการจัดฟันฟันก็คือจะไม่ได้ครบ32ซี่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีช่องโหว่ใดๆขณะที่ผลชันสูตรรอบ2คณะแพทย์เผยว่าจะทราบผลภายใน14วันแน่นอนค่ะขยับมาที่สาวคิมเบอร์รี่นะคะแล้วก็เรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมหรูที่อันตรธานหายไปจากคอนโดค่ะเรื่องนี้มีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตกันแต่ก่อนอื่นนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆก็ลุ้นมากเลยอ่ะสำหรับคู่ MK หรือว่ามาคิมนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราก็เห็นนะว่าสาวคิมเนี่ยไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวบ่อยๆไม่รู้เหมือนกันว่าไปดูงานไปซ้อมรอไว้ก่อนแล้วก็เมื่อไหร่จะมีข่าวดีค่ะถึงหวานใจหนุ่มหมากปรินเจ้าอาการอยากเล่นทางวิวาห์มากๆแล้วแถมตัวสาวคิมเบอรี่เองก็ขยันเดินสายเป็นเพื่อนเจ้าสาวล่าสุดก็งานพี่สาวสุดซีมะปรางวิราการแต่เจ้าตัวก็ออกตัวชัดว่าปีนี้ยังไม่มีข่าวดีแต่ก็มีเก็บรายละเอียดจากงานคนอื่นซ้ำๆไว้เว้นแต่ช่อดอกไม้เจ้าสาวที่ไม่ขอรับแล้วจ้าไม่อยากได้แล้วได้มา 2-3 งานแล้วค่ะเขาบอกว่าแต่ตัวตากช่อแล้วจะต้องแต่งเลยคิดว่าปีนี้คงแบบคงไม่น่าทันค่ะส่วนความคื
ืบหน้ากระเป๋าแบรนด์เนมหรูมูลค่ากว่า2ล้านหายไปจากคอนโดก็ยังคงนิ่งสนิทถึงจะทำใจว่าคงไม่ได้ของคืนแต่สาวคิมก็ยังอยากรู้ตัวคนทำเพราะไม่อยากให้มีคนไม่ดีแบบนี้ไว้ในชีวิตค่ะคิมมารู้ตัวช้าคือรู้ตัวหลังจากที่กระเป๋าหายแล้วประมาณแบบ 3-4 เดือนนะฉันภาพไม่อยู่แล้วก็ต้องเป็นคนที่รู้รหัสไม่มีการงัดห้องใดๆแล้วก็ที่ไว้กระเป๋ามันไม่ได้เป็นที่ที่เปิดอ่ะมันต้องหาซึ่งถ้าสมมติเป็นโจนะคิดว่าเขาต้องรวบไปหมดหรือไม่ก็เอาสิ่งที่เขาเห็นก่อนเช็ดอะไรอย่างเงี้ยเห็นก่อนก็เอาไปได้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เรารู้จักมันก็สงสัยแต่ว่าด้วยความที่หลักฐานมันยังไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะฝากมีตำรวจด้วยค่ะเราจะทำใจแล้วว่าของเราคงไม่ได้ได้คืนแล้วแหละแต่ตอนนี้คือแค่อยากรู้ว่าเป็นใครตอนนี้คือนอนเปลี่ยนแล้วค่ะแล้วก็นอนเฝ้ากระเป๋าทุกวันเลยนอนอย่างนี้เลยเฝ้ากระเป๋าทหารตอนนี้คือมีแค่ใครที่รู้มีแค่ตัวเองคิมแต่ถ้าหายจริงๆตอนนี้ก็พี่หมากแล้วแหละและอีก2วันก็จะถึงวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มหมากเนื้องคิมบอกคิดหนักมากเรื่องของขวัญเพราะเบิร์ธเดย์กันมาหลายปีแล้วแต่ที่แน่ๆก็คงทานข้าวพร้อมหน้าครอบครัวฝ่ายชายในวันสุดพิเศษนี้ค่ะหมดเวลาของออนแล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่ในเวลา 11:00 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ